For I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this. สวัสดีครับผมตั้มไอมดนะครับผมที่งาน Far Out ในการเปิดตัว iPhone 14เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับผมเราเห็นการเปิดตัว iPhone 14ทั้ง4รุ่นไปแล้วเรียบร้อยและในงานเดียวกันครับผมมีอุปกรณ์ที่เปิดตัวพร้อมๆกันได้แก่ Apple Watch ครับซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นได้แก่ Apple Watch SE รุ่นที่2 Apple Watch Series 8และ Apple Watch Ultra นะครับผมในรอบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอ overview นะฮะ Apple Watch ให้ได้ฟังกันก่อนนะครับผมจะมีอยู่2รุ่นที่นำมาให้ชมกันนะฮะได้แก่ Apple Watch SE รุ่นที่2นะครับผมและ Apple Watch Series 8ครับโดยฝั่งของ Apple Watch Ultra นั้นผมจะทำคลิปแยกอีกทีนึงนะครับผมด้วยความที่2รุ่นนี้ครับผมอยู่ในรุ่นของเริ่มต้นและก็ระดับกลางนะฮะเราจะมาลงรายละเอียดของส่วนนี้เริ่มต้นกันที่ Apple Watch SE รุ่นที่2กันนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอเล่าของ SE รุ่นที่1ให้ได้ฟังก่อน Apple Watch SE รุ่นที่1เปิดตัวพร้อมๆกับ Apple Watch Series 6ครับเมื่อปี2020ที่ผ่านมาหรือประมาณ2ปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีการอัปเกรดจนมาถึงรอบนี้ครับในปี2022ครับ Apple อัปเกรด Apple Watch SE รุ่นที่2ออกมาให้โดยรุ่นนี้ครับมีความแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าหลายๆจุดนะครับเดี๋ยวผมพาลงรายละเอียดเริ่มต้นกันในเรื่องของดีไซน์ก่อนในรุ่นนี้ครับจะมีให้เลือกอยู่2ขนาดตัวที่เรานำมาโอเวอร์วิวให้ได้ชมกันตอนนี้เป็นขนาด40มิลลิเมตรซึ่งเป็นขนาดที่เล็กที่สุดนะครับเนี่ยพอเทียบกับข้อมือของผมก็จะประมาณนี้หลักๆของผมเนี่ยจะใช้ไซส์44กับ45มิลลิเมตรนะครับผมแต่ที่นำตัวเล็กมาให้ชมกันเพื่อที่จะให้ดูว่าถ้าหากเปรียบเทียบกันระหว่างจอเล็กกับจอใหญ่แล้วจะเป็นยังไงนะครับส่วนอันดับต่อมาเรื่องของสีมีให้เลือกอยู่ด้วยกัน3สีได้แก่สีสตาร์ไลท์นะฮะสีสตาร์ไลท์อยู่ในมือของเรานี่แหละอีก2สีนะครับได้แก่สีซิลเวอร์นะครับแล้วก็สีมิดไนท์นะครับดีไซน์ของรอบนี้ครับถ้าเราพลิกมาด้านหลังจะเห็นด้านล่างส่วนนี้ครับเดิมทีเนี่ยใน Apple Watch SE รุ่นที่1ด้านล่างเขาจะเป็นกระจกแบบนี้นะสีดำซึ่งใน Apple Watch SE 2เขาจะเปลี่ยนครับให้ด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยเป็นสีเดียวกันกับตัวเครื่องนะครับแล้วก็วัสดุนี้จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นพลาสติกที่มีน้ำหนักเบาขึ้นดังนั้นเนี่ย Apple Watch SE รุ่นที่2น้ำหนักจึงเบามากๆครับผมสตาร์ทเริ่มต้นสำหรับรุ่น40มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่เพียง 26.4 กรัมเท่านั้นนะครับผมในรุ่น GPS นะอันดับต่อมาครับดีไซน์โดยรวมโอเวอร์ออลทั่วไปของเขาจะคล้ายคลึงกับรุ่นก่อนหน้าครับต้องบอกก่อนว่า SE รุ่นที่1ที่เขาเปิดตัวมาตั้งแต่ตอนปี2020มันเป็นการนำ Apple Watch Series 4ครับมาทำการลดสเปคบางอย่างได้แก่การวัดคลื่นหัวใจนะครับผมแล้วก็จะเหลือฟังก์ชันพื้นฐานไว้อย่างเช่นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจการตรวจจับการล้มแล้วก็ฟีเจอร์การออกกำลังกายนะครับผมสำหรับในรุ่นนี้เองเนี่ยหน้าจอก็ยังคงเท่าเดิมครับไซส์เท่ากับของ Apple Watch SE รุ่นที่1อยู่นะครับผมแต่ถ้าหากเปรียบเทียบกับ Apple Watch Series 3นะฮะตอนที่อัปเกรดขึ้นมาเป็น Series 4เนี่ยจนกลายมาเป็น Apple Watch SE เนี่ยพื้นที่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นถึง 30% นะครับมาในเรื่องของชิปกันบ้างครับใน Apple Watch SE รุ่นที่2ใช้ชิป System in Package S8 นะครับหรือว่า SIP S8 ถามว่า S8 นี้ถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้าใน SE 1เขาใช้ชิปตัวไหนตัวนี้ครับใน SE 1เนี่ยเขาใช้ S5 ครับเห็นไหมว่ามีการอัปเกรดขึ้นมาถึง3เจนเลยทีเดียวนะครับทำให้ประสิทธิภาพเรื่องของการประมวลผลครับเร็วมากขึ้นถึง 20% ถามว่าส่วนนี้มันดียังไงบ้างผมยกตัวอย่างง่ายๆครับผมเป็นคนชอบออกกำลังกายโดยเฉพาะการวิ่งนะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งโรดหรือว่าการวิ่งเทรลมันจะมีบางแอปพลิเคชันที่เราใช้งานเนี่ยมันจะกินพลังงานการประมวลผลค่อนข้างเยอะถ้าสมมุติ CPU ประมวลผลไม่เร็วครับเราใช้แอปพลิเคชันนั้นไปมันอาจจะเกิดอาการค้างได้นะครับ CPU ที่เร็วขึ้นหมายความว่าการคิดคำนวณประมวลผลอะไรก็เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมอีกอย่างนึงที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือเรื่องของบลูทูธครับรุ่นนี้จะมาพร้อมบลูทูธ 5.3 ครับซึ่งดีกว่า Apple Watch SE รุ่นที่1 SE รุ่นที่1จะมาพร้อมบลูทูธ 5.0 นะครับผมและถึงแม้ว่า Apple Watch SE นะครับจะเป็นรุ่นเริ่มต้นแต่ทั้งนี้ก็จะมีฟังก์ชันอย่างพวก GPS มาใ
การเชื่อมต่อแบบเซลลูล่านะครับผมถ้าใครต้องการใช้พวก eSIM เข้ามาเกี่ยวข้องและด้วยการมาพร้อมการรองรับ WatchOS 9นะครับซึ่งฟังก์ชันด้านสุขภาพนั้นมีการปรับปรุงค่อนข้างมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้เราดูค่าต่างๆได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปขอลวดพูดไปถึงในฝั่งของ Apple Watch Series 8เพราะว่าซีรีส์8เนี่ยกับ SE รุ่นที่2นี่ก็จะสามารถใช้งานได้ใกล้ๆเคียงกันนะครับผมแต่จะมีเฉพาะบางฟังก์ชันเท่านั้นที่ซีรีส์8นั้นมีแต่ว่าใน SE รุ่นที่2จะไม่มีนะครับจริงๆเป้าหมายของ SE รุ่นที่2ที่เขาออกมานี่คือการลดบางฟีเจอร์และทำให้ราคาเข้าถึงได้ง่ายนะครับมาในฝั่ง Apple Watch Series 8กันบ้างนะครับผมณตอนนี้ถ้าให้จัดตำแหน่งนะ Apple Watch Series 8นะครับถือว่าเป็น Apple Watch ระดับตรงกลางเพราะว่ามีรุ่นอัลตร้าขึ้นมาแล้วนั่นถือว่าเป็นรุ่นท็อปออกไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันสำหรับอัลตร้าแต่ว่าซีรีส์8รอบนี้เดี๋ยวผมสรุปใจความสำคัญให้ได้ฟังว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างเรื่องของการดีไซน์ก่อนถ้าหากเราเห็นรูปแบบเนี้ยเราแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนคือซีรีส์7อันไหนคือซีรีส์8เพราะว่าดีไซน์เขามีความคล้ายคลึงแบบเดิมนะครับไม่ว่าด้านหน้าหรือว่าด้านหลังส่วนใหญ่ความแตกต่างจะอยู่ที่ภายในเรื่องของชิปแล้วก็เรื่องของคุณสมบัติด้านสุขภาพซึ่งมีเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าคืออะไรสิ่งที่ Apple Watch Series 8 Series 7ด้วย Series 6ด้วยที่มีและไม่มีในฝั่งของ Apple Watch SE เรื่องของหน้าจอเนี่ย Series 8จะมีอยู่2ขนาดให้เลือกได้แก่หน้าจอ41 mm และ45 mm แตกต่างกับฝั่งของ SE SE 2จะมี40กับ44ใช่ไหมครับอย่างแรกอันดับต่อมาหน้าจอของเขาความสว่าง 1,000 นิตเท่ากับตัวฝั่งของ SE รุ่นที่2แต่ว่า Series 8จะมาพร้อมระบบหน้าจอ Always On Display หรือว่าติดตลอดเวลาข้อนี้มันดีในกรณีที่เราใช้งานนะฮะเวลาถ้าสมมติว่าเราวางข้อมือไว้เนี่ยเราก็จะเห็นข้อมูลตลอดเวลาหรือเวลาที่เราออกกำลังกายครับถ้าเป็นอย่าง SE เนี่ยหน้าจอจะดับแต่ว่าทางฝั่งของ Series 8เขาจะสว่างขึ้นมาหรือว่าจะติดอยู่ตลอดเวลามันจะทำใหเราเห็นข้อมูลในการออกกำลังกายที่ดีมากยิ่งกว่านะครับผมคราวนี้มาในฝั่งของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ของรุ่นนี้ครับจะอยู่ได้18ชั่วโมงนะครับผมก็พอๆกับทางฝั่งของ Series 7ถ้าใช้งานทั่วไปดูเวลาแล้วก็ให้ตรวจจับเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจอะไรเงี้ยเรื่อยๆมันเท่าที่ผมลองใช้ใน Series 7นะตอนนั้นนะก็ใช้ได้ประมาณสักวันกว่าๆวันครึ่งเกือบๆ2วันก็ยังอยู่ได้อยู่และการดีไซน์ของด้านหลังนะครับผมยังคงเป็นกระจกเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับ Series 7ที่ผ่านมาจะแตกต่างกับทางฝั่งของ Apple Watch SE นะครับผม SE เพิ่งมีรอบนี้แหละที่เขาเปลี่ยนมาเป็นพลาสติกแล้วก็สีจะล้อไปกับตัวเครื่องนะครับถามว่าด้านหลังมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นพวกเซ็นเซอร์วัดสุขภาพต่างๆนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกเป็นรุ่นระดับกลางเนาะจะมีทั้งเซ็นเซอร์การวัดอัตราการเต้นของหัวใจวัด ECG นะครับผมค่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็ใน Series 7ที่มีเพิ่มเข้ามาคือวัดค่าบลัดออกซิเจนหรือว่าความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดนะครับและใน Series 8นะครับที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างคือเรื่องของการวัดอุณหภูมิครับอุณหภูมิผมต้องบอกให้ทราบอย่างนี้ก่อนว่ามันไม่ใช่เป็นเหมือนเทอร์โมมิเตอร์นะที่จะมาจิ้มหรือว่าหนีบรักแร้แล้วจะแบบแสดงอุณหภูมิออกมาไม่ใช่นะครับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิของเขาเนี่ยใน Series 8จะมีอยู่2จุดนะครับอยู่ที่ด้านใต้ของตัวเครื่อง1จุดเพื่อที่จะติดกับข้อมือของเราเวลาที่เราสวมใส่นะครับและอีกหนึ่งจุดครับจะอยู่ด้านใต้จอนะครับส่วนนี้จะเอาไปวัดอุณหภูมิโดยรอบสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายนอกนะครับอย่างเช่นถ้าเราสวมใส่แบบเนี้ยเขาก็จะวัดค่าตรงนี้นะครับเหนือผิวเราแล้วก็ด้านบนเพื่อที่จะหาค่า average ค่ากลางแล้วดูว่าอุณหภูมิของเราร่างกายของเราเป็นเท่าไหร่นะครับถามว่าจุดนี้เอาไว้ใช้อะไรยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นเราออกกำลังกายนะครับเราก็จะได้อุณหภูมิอีกค่าหนึ่งเพราะว่าตอนที่เราเวิร์กเอาท์ออกไปมันมีการเบิร์นมีการอะไรนะอุณหภูมิของเราจะเพิ่มขึ้นกราฟต่างๆที่เก็บข้อมูลตัวนี้เขาก็จะเก็บไว้ในแอปสุขภาพก็จะรู้ว่าช่วงนี้เราอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่นะครับหรือว่าช่วงเวลาที่เรานอนหลับครับทุกๆ5นาทีใน Series 8รุ่นนี้ก็จะมีการตรวจจับแล้วก็วัดอุณหภูมิแล้วเก็บค่านั้นเอาไว้ค่าเฉลี่ยดูว่าจะต่ำกว่าหรือว่าสูงกว่าค่า average นะครับหรือบางคนอาจจะมีช่วงที่แบบอาจจะไม่สบายนะครับเผื่อว่าอุณหภูมิสูงขึ้นก็ดูได้หรืออีกกรณียกตัวอย่างเช่นคุณผู้หญิงครับที่มีประจำเดือนหลังการมีประจำเดือนเนี่ยจะมีช่วงการเปลี่ยนแปลงของพวกอุณหภูมิด้วยส่วนนี้ก็จะเก็บค่าเอาไว้ได้เหมือนกันนี่ครับเป็นการใช้ประโยชน์จากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงครับคือเรื่องของการตรวจจับการชนหรือว่า crash detection นะครับ
ทั้ง Apple Watch Series 8แล้วก็ Apple Watch SE รุ่นที่2นะครับมีฟีเจอร์นี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราสมมติสวมใส่เนาะแล้วก็นั่งอยู่ในรถสมมติว่ามีการกระแทกเกิดขึ้นเงี้ยเขาก็จะวัดตรงนี้ได้เพราะว่าเขาจะใช้การตรวจจับทั้งพวกไจโรสโคปทั้งพวกอะไรเซนเซอร์อะไรต่างๆพวกวัดแรง G ถ้าสมมติว่าเราเกิดอุบัติเหตุขึ้นจริงๆใช่ไหมครับแล้วเขาจะมีการแจ้งเตือนออกมาจะถามเขาเราว่าเราสบายดีหรือเปล่าคุณประสบปัญหาหรือว่าคุณเกิดอุบัติเหตุนี้ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราโอเคเราก็กดไปว่าเราโอเคแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่โอเคไม่มีการตอบสนองเนี่ยเขาก็จะมีการโทรหาเบอร์ฉุกเฉินนะครับอย่างบ้านเราก็โทรไป191เพื่อขอความช่วยเหลือประมาณนั้นถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถพูดสายได้ครับเอาง่ายว่าสมมติว่าสลบนะฮะแล้วตัวนี้เขาก็จะโทรออกไปนะฮะโทรออกไปในกรณีนี้สมมติว่าเราเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนถ้าเป็นรุ่นที่ใช้ GPS นะที่ไม่ใช่เซลูล่าเขาก็จะลิงก์กับมือถือของเราแล้วก็มือถือของเราก็จะโทรออกไปนะครับเพราะว่า2อุปกรณ์นี้ทำงานร่วมกันแต่ถ้าเป็นรุ่นเซลูล่านะครับผมเขาก็จะโทรออกได้เลยถ้าสมมติว่าไม่ได้มีมือถืออยู่นะครับผมก็สามารถใช้งานแบบ stand alone ได้เช่นเดียวกันอ่ะกลับมาที่ตรงที่บอกว่าถ้าสมมติว่าสลบแล้วจะโทรขอความช่วยเหลือได้ไหมได้ครับก็คือโทรออกไปโดยอัตโนมัติแล้วระบบจะมีการเล่นเสียงวนซ้ำครับเล่นเสียงวนซ้ำอย่างเช่นบอกว่าเป็นข้อความอันนึงอ่ะที่เป็นลูปบอกว่าเหมือนเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วก็จะบอกตำแหน่งพิกัดนะครับและที่จุดลองที่จุดว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นที่ไหนประมาณนี้นะครับก็ทางปลายสายก็จะได้รับนี่ครับนี่เป็นประโยชน์อีกอย่างนึงนะครับจากฟังก์ชัน Crash Detection ของ Apple Watch ที่เพิ่มเข้ามาในรอบนี้นะครับผมสำหรับ Apple Watch Series 8นะฮะโดยรวมฟังก์ชันเหล่านี้นะครับผมเนี่ยเป็นการเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะแล้วก็จะเห็นว่ารุ่นที่เป็นตัวซีรีส์ระดับกลางคือซีรีส์8กับ Watch SE มันต่างกันตรงไหนที่ผมแยกให้ฟังละและมีอีกข้อมูลนึงที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังคือ Apple Watch Nike ถูกตัดออกไปในซีรีส์8ย้อนกลับไปเมื่อตอนซีรีส์7นะครับเราก็จะเห็น Apple Watch อยู่3ซีรีส์เหมือนกันได้แก่ Apple Watch SE รุ่นที่1นะครับผมแล้วก็ Apple Watch 7ที่เป็น Apple Watch ซีรีส์7ธรรมดากับ Apple Watch ซีรีส์7ที่เป็นรุ่น Nike ตอนนี้เนี่ยในซีรีส์8เขาตัด Nike ออกด้วยความที่ว่าหน้าปัด Nike Watch Face เนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ทุกเครื่องแล้วนะเดิมทีถ้าใครอยากได้หน้าปัด Nike Watch Face เนี่ยจะต้องซื้อรุ่นที่เป็น Nike เท่านั้นนะครับถึงจะได้แต่ทั้งนี้นะฮะในซีรีส์8เขาตัดนั้นออกไปแล้วก็เหลือเฉพาะ3ซีรีส์ที่ผมบอกให้ฟังคือ SE รุ่นที่2กับซีรีส์8แล้วก็ Ultra นะครับอันนี้ผมเดาเอาเองว่าเขาน่าจะลดความซ้ำซ้อนในการเรียงซีรีส์นะครับเพราะไม่งั้นมันจะมีทั้ง4ซีรีส์อ่ะนึกสภาพดูตอนนี้มี SE 2มีซีรีส์8และยังมีซีรีส์8ที่เป็น Nike แล้วก็ Ultra ขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยมันอาจจะดูเยอะก็อาจจะรวมๆกันตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการดีนะครับคนที่ใช้ซีรีส์8ธรรมดานะครับว่าสามารถดาวน์โหลด Watch Face ของ Nike มาใช้ได้ถ้าใครอยากจะได้สายที่เป็น Nike ก็สามารถซื้อมาใช้ได้เช่นเดียวกันครับใน Watch OS 9รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวมาแล้วก็ปล่อยให้พวกเราใช้เนี่ยจะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า Low Power Mode นะครับ Low Power Mode มันเป็นเหมือน Low Power Mode ใน iPhone iPad นั่นแหละที่จะช่วยตัดบางฟังก์ชันออกอย่างเช่นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจสม่ำเสมออะไรเงี้ยเขาก็จะตัดพวกนั้นออกไปนะฮะอันไหนที่ไม่จำเป็นเอาออกก่อนดังนั้นด้วย Low Power Mode เองจะช่วยให้ยืดระยะเวลาในการใช้ Apple Watch ได้ยาวนานมากขึ้นรุ่นนี้นะครับจะสูงสุดที่36ชั่วโมงนะครับถ้าเปิดใช้งาน Low Power Mode ขึ้นมานะครับผมนอกจาก Low Power Mode ที่ผมได้อธิบายให้ได้ฟังกันนะครับผมใน Watch OS 9ก็ยังมีความสามารถอื่นๆที่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการออกกำลังกายครับอันนี้ถือว่าเป็นการอัปเกรดค่อนข้างที่จะเมเจอร์เชนจ์เลยละกันคนที่ซื้อ Apple Watch มาส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องของการออกกำลังกายด้วยเนาะในแอปพลิเคชันการออกกำลังกายรอบนี้เขาเพิ่มฟีเจอร์ขึ้นมาเยอะเลยนะยกตัวอย่างถ้าผมอยากจะวิ่งเป็นฮาล์ฟมาราธอนเนี่ยฮาล์ฟมาราธอนก็จะกำหนดว่าเราจะต้องวิ่งระยะทางเท่าไหร่เช่น21กิโลเมตรและเราตั้งเป้าว่าเราจะวิ่งใช้ระยะเวลาทั้งหมดเท่าไหร่ปกติก็จะสักประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงเราสามารถตั้งค่าได้สมมติผมจะวิ่ง3ชั่วโมงนะครับผมแล้วระบบของ Apple Watch เนี่ยเขาจะคำนวณมาว่าถ้าคุณจะวิ่ง21กิโลเมตรในระยะเวลา3ชั่วโมงคุณจะต้องวิ่งเพซความเร็วเท่าไหร่เขาก็จะคำนวณมาให้เสร็จสับนะครับและระหว่างที่เราออกวิ่งนะเขาก็จะบอกเลยว่าเนี่ยตอนนี้ที่เรากำลังวิ่งอยู่เราวิ่งช้าหรือว่าวิ่งเร็วหรือว่าวิ่งอยู่ในเพซที่เขากำหนดมาให้อันนี้ก็เป็นเหมือนเทรนเนอร์ส่วนตัวที่จะมาบอกนะครับเราจะได้รู้เลยว่าตอนนี้ผมวิ่งช้าถ้าอยากจะได้เวลา3ชั่วโมงเราก็ต้องวิ่งเร็วขึ้นหรือว่าถ้าเราวิ่งเร็วไปเราก็จะมีเวลาผ่อนลงมาได้ประมาณนี้นะครับหรือว่าเป็นการเทรนนิ่งส่วนตัวเพิ่มเติมพวก interval training ต่างๆยกตัวอย่างเช่นคุณจะวิ่งรอบสนาม2รอบนะฮะแต่100เมตรแล้วก็
ตั้งให้ว่าอยากจะหยุดพักสักประมาณ15วินาทีเราก็ทำแบบนี้ได้นะครับผมแล้วก็เซตเอาไว้ให้มันทำกี่รอบกี่รอบก็สามารถทำได้ด้วย Watch OS 9ใน Apple Watch เครื่องก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและอีกฟีเจอร์นึงนะครับผมที่มีการอัปเดตในแอปพลิเคชันของ Compass ที่มาใน Watch OS 9นั่นคือเรื่องของ Waypoint แล้วก็ Backtrack นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมไปลงรายละเอียดให้ฟังอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนว่าตัวนี้ก็จะช่วยให้พวกเรื่องของการเดินทางในป่าหรือว่าการออกไปทำแอคทิวิตี้ที่เป็น Outdoor เนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังอีกทีนึงส่วนฟังก์ชันที่ผมเล่ามาใน Watch OS 9เนี่ยมันก็จะสามารถใช้งานได้กับทั้ง Series 8แล้วก็ Apple Watch SE รุ่นที่2ด้วยนะครับผมอย่างรุ่นเก่าๆก็สามารถใช้งานได้นะครับผมถ้าใครอยากทราบว่าฟีเจอร์อื่นๆใน Watch OS 9นั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะแนบคลิปที่ทางทีมงานได้สรุปเอาไว้ให้ตามไปดูในคลิปที่ผมแนบเอาไว้ให้ได้เลยนะครับและมาถึงช่วงท้ายนะครับผมของการ Overview Apple Watch ทั้ง2รุ่นนะครับทั้ง Apple Watch SE รุ่นที่2และ Apple Watch Series 8หลายคนอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าแล้ว2รุ่นนี้เขาดีไซน์มาเพื่อเหมาะกับใครถ้าเป็น SE รุ่นที่2ผมบอกเลยว่าสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นใช้งานหรือว่าใช้งาน Apple Watch โดยอาจจะไม่ได้อยากใช้แบบเยอะๆจนทั้งหมดเท่าที่มียกตัวอย่างเช่นไม่ได้วัดหรอกค่า ECG ไม่ได้วัดหรอกค่า O2 นะฮะค่าออกซิเจนในเลือดนะครับไม่ได้วัดอุณหภูมินะฮะแล้วก็มีงบประมาณที่จำกัดหรืออยากจะซื้อเครื่องนี้ครับให้กับเด็กนะครับที่เป็นลูกของเรานะครับใส่ไปโรงเรียนเพื่อที่เราอยากจะทำ Family Setup และอยากจะได้รู้ว่าตอนนี้ลูกของเราอยู่ที่ไหนเดินเข้าห้องเรียนหรือเปล่าติดต่อกันได้นะครับผ่านอุปกรณ์เครื่องนี้หรือบางคนจะซื้อเครื่องนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีอายุแล้วนะฮะเพื่อที่จะดูอัตราการเต้นของหัวใจว่าเป็นยังไงนะครับผมบันทึกค่าสุขภาพหรือว่าการคอนเน็กต์นะฮะเชื่อมต่อของคนเข้าด้วยกันนะฮะทั้งดูเรื่องของการออกกำลังกายได้อันนี้ก็จะเหมาะครับเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ใช้ฟังก์ชันเยอะสักเท่าไหร่แล้วก็สามารถใช้งานได้ในรุ่นนี้นะครับผม Apple Watch SE รุ่นที่2เนี่ยถ้าเราใช้รุ่นที่เป็นเซลลูล่านะเราไม่จำเป็นจะต้องมี iPhone ก็สามารถใช้งานได้นะครับเราเองที่เป็นเจ้าของคนที่คุมสามารถเซตอัพเครื่องนี้ให้กับลูกได้ให้กับพ่อแม่ได้เขาไม่จำเป็นจะต้องมี iPhone จะใช้ Android ก็สามารถใช้งานอุปกรณ์ตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นตัวเลือกให้และทางฝั่งของ Apple Watch Series 8นะครับก็เป็นของกลุ่มคนระดับกลางครับผมที่แบบใช้งานเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับอยากจะรู้ ECG อยากจะวัดค่า O2 อยากจะวัดอุณหภูมิแล้วก็อยากจะใช้งานในสายแฟชั่นด้วยนะเผื่อบางคนแบบอยากได้ตัวเรือนที่เป็น Stainless Steel มันก็จะมีเฉพาะรุ่นที่เป็น Series 8ให้นะครับผมก็สามารถเลือกได้แล้วก็มีฟังก์ชันครบครันนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีล่าสุดนะครับผมแต่มันก็จะมีอีกกลุ่มคนหนึ่งครับที่ต้องการประสิทธิภาพมากกว่านั้นอย่างเช่นอยากได้แบตเตอรี่ที่มากกว่านี้อยากได้ตัวเครื่องที่ทนมากกว่านี้นะครับทาง Apple ก็เลยพัฒนาเป็นรุ่น Apple Watch Ultra ขึ้นมานั่นเองครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่า Apple Watch Ultra นั้นเป็นอย่างไรนะครับผมสำหรับข้อมูลต่างๆนะครับผมของ Apple Watch ทั้ง2รุ่นนี้ยังไงก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบข้อมูลสรุปเอาไว้ให้นะครับโอเคถ้าหากใครมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมนะครับผมเกี่ยวกับ Apple Watch 2รุ่นนี้นะครับ SE รุ่นที่2และก็ Series 8ทิ้งคำถามไว้ที่ใต้คลิปครับผมไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าเดี๋ยวผมจะนำไปใช้งานแล้วก็มารีวิวแชร์แบบเต็มให้ได้ชมกันอีกครั้งนึงนะครับผมคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าผมต้องไปมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ